สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศอินลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยะซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดให้เรานั้นนะครับได้กลับมาทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องครับประเด็นหลักใหญ่นะครับที่เรานั้นได้ทำการเรียนกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลักอีมานนะครับหลักศรัทธานั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรากฐานของอันอิสลามนะครับเป็นเหมือนพื้นฐานนะครับเป็นเหมือนชั้นรากนะครับสำหรับอันอิสลามเพราะฉะนั้นครับด้วยสิ่งดังกล่าวนี้เองนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราในฐานะผู้ศรัทธานั้นจะต้องทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับซึ่งเรียกได้ว่าจะต้องเรียนนะครับจนกระทั่งปราศจากซึ่งความสงสัยความเครือบแคลงใจแต่ประการใดนะครับเราจะต้องเรียนจนกว่าเรานั้นจะมั่นอกมั่นใจในเรื่องราวในประเด็นดังกล่าวนั่นเองพี่น้องครับและเรื่องราวนะครับที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือหลักการศรัทธานะครับประการสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรานั้นได้พูดคุยกันมาในเรื่องราวของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์กันอย่างยาวนานเลยนะครับจนในที่สุดครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ครับผมเองนะครับจะนำเสนอกับพี่น้องในเรื่องราวของหลักศรัทธาประการที่6นะครับนั่นก็คือการอีมานศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งความดีความชั่วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับการอีมานศรัทธานะครับต่อการกำหนดสภาวะคุณงามความดีความชั่วนะครับถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราในฐานะผู้ศรัทธานั้นจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับเราเองนะครับไม่สามารถที่จะปฏิเสธในข้อดังกล่าวได้นะครับเช่นข้ออื่นเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วแต่เรานั้นไม่อีมานศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการนะครับทั้งเรื่องราวของความดีและความชั่วสิ่งดังกล่าวนี้นะครับการเป็นผู้ศรัทธาของเรานั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับเรานั้นก็จะไม่ถูกเรียกรวมนะครับว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ประการใดดังนั้นครับพี่น้องจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานั้นจะต้องทำการเรียนรู้และทำการศึกษาทำความเข้าใจนะครับพี่น้องครับการศึกษาเรียนรู้ต่อการกำหนดสภาวะการนะครับหรือในเรื่องราวของกอดอกอดัตที่เรานั้นรู้จักนะครับถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับคือหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญกับการดำรงอยู่นะครับบนหน้าดุนยาของเราทำไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ครับพี่น้องใครก็ตามนะครับที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวดังกล่าวนะครับเวลาที่เขานั้นประสบพบเจอกับปัญหาหนึ่งปัญหาใดนะครับเขาเหล่านั้นก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขานั้นมีความอดทนอดกลั้นนะครับและขอความช่วยเหลือนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเช่นเดียวกันครับพี่น้องใครก็ตามนะครับเมื่อเขาเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวดังกล่าวและเขาเหล่านั้นได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับเรื่องราวที่แสดงออกถึงความดีอกดีใจเขาเหล่านั้นครับก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทำให้เขานั้นขอบคุณนะครับทำการขอบคุณในเนื้อมาในความโปรดปรานดังกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองพี่น้องครับ
การศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรานั้นจะต้องเชื่อนะครับทั้งการหมุนเวียนนะครับของบรรดาดวงดาวต่างๆการเกิดกลางวันกลางคืนนะครับการที่ใบไม้ใบหนึ่งนะครับได้ร่วงหล่นจากต้นของมันนะครับการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดงอกเงยมาจากพื้นแผ่นดินทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับเรานั้นจะต้องเชื่อโดยพื้นฐานนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการอีมานนะครับการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหมายถึงการที่เรานั้นให้การยอมรับยอมจำนนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดการบริหารหรือที่เรารู้จักกันในนามรูบูบียะห์นั่นเองจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะใครก็ตามนะครับที่ปฏิเสธในเรื่องราวดังกล่าวนี้ในเรื่องกอดอกระดัษนี้เท่ากับว่าเขานั้นได้ทำการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันครับพี่น้องใครกันนะครับที่เชื่อมั่นนะครับที่ทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องราวกอดอกระดัษนี้ก็เท่ากับว่าเขานั้นได้มีความเชื่อมั่นมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับในเรื่องกอดอกระดัษนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับด้วยกับองค์ประกอบ4ประการนะครับกับเรื่องราวของการกำหนดสภาวะการนั่นเองคือในการกำหนดสภาวะการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับ4องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ1นะครับอัลอิลมูนะครับการศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงมีความรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและความรู้ของพระองค์นะครับเป็นความรู้ซึ่งไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดแต่ประการใดความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างจากความรอบรู้ของพวกเรานะครับแตกต่างจากความรอบรู้ของบรรดามนุษย์นะครับที่บางทีอาจจะมีหลงลืมนะครับอาจจะมีจำผิดบ้างนะครับนึกไม่ออกบ้างแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นนะครับปราศจากซึ่งคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้พระองค์นั้นไม่ทรงหลงลืมนะครับพระองค์นั้นจดจำนะครับรู้สิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้นะครับถึงจิตใจของมนุษย์นะครับว่าในจิตใจของเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกมีความนึกคิดเช่นไรนี่คือความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือคุณลักษณะหนึ่งนะครับที่คู่ควรแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะกานะบิฮิอาลีมนะครับอินนัลลอฮะกานะบิฮิอาลีมนะครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้นะครับซึ่งไม่มีสิ่งใดเลยนะครับคำว่าอาลีมตรงนี้นะครับมันหมายถึงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับไม่มีสิ่งใดเลยที่จะหลุดพ้นจากความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้นะครับ พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงยืนยันไว้ซึ่งคุณลักษณะของพระองค์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันเอาไว้นะครับว่าพระองค์นั้นคืออาลีมคือผู้ทรงมีความรอบรู้นะครับคือผู้ทรงที่รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นครับพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับตลอดบนหน้าดุนยาเกิดขึ้นตลอดนะครับผมกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทั้งหมดเลยนี่คือความเชื่อที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในประการแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกอดอกระดัษนะครับนั่นก็คือหนึ่งอันอินมูนะครับความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับ
หลังจากที่เรานั้นได้ศรัทธานะครับเชื่อมั่นต่อความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับเรานั้นจะต้องอีมานศรัทธานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้บันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซนะครับซึ่งเป็นสมุดบันทึกของสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าวันนี้เรานั้นจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรนะครับฝนจะตกตรงไหนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบันทึกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งมีพื้นฐานเดิมมาจากความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งจากอายะห์ดังกล่าวนี้ซึ่งจากสิ่งดังกล่าวนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลัมตะอัลลัมอันนัลลอฮฺยะอัลลัมมาฟิสซามะอีวันอัรพวกเจ้านั้นไม่รู้ไม่ทราบหรอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ได้รู้เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นยังรู้ในสิ่งที่เร้นลับชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะมีกี่ชั้นก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรอบรู้หมดผืนแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะลึกแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงทราบหมดเลยอินนาซาลิกะฟีกิตาบแท้จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันอยู่ในบันทึกนะครับมันอยู่ในลอฮินมะห์ฟูซของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาซาลิกะอัลลอฮิยะซีรนะครับสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันเป็นการง่ายดายเหลือเกินนะครับสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับอายะห์ดังกล่าวนี้ยังได้รับนะครับการยืนยันการขยายความโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรนะครับได้กล่าวว่าฉันนั้นได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากะตะบัลลอฮุกะตะบัลลอฮุมากอดีรอนกอลาอิกิกับละอัยยัคลุกัสซะมาวาติวัลอัรดิบิ50อัลฟะซะนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงบันทึกการกำหนดต่างๆนะครับของสรรพสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับกอบละอัยยัคลุกัสซะมาวาติวัลอัรก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินบิคอมซีนะอัลฟะซะนะห์นะครับเป็นระยะเวลาถึง 50,000 ปีด้วยกันจากอายะห์ดังกล่าวนี้นะครับเราในฐานะผู้ศรัทธาควรจะได้รับอะไรครับพี่น้องเราในฐานะผู้ศรัทธานะครับควรที่จะได้รับได้เห็นได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีใครนะครับบนหน้าดุนยาไหมครับพี่น้องที่จะร่วงรู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเอาไม่ต้องถึง 50,000 ปีเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเพียงแค่พรุ่งนี้นะครับหรือในวินาทีต่อไปว่าเขาเหล่านั้นจะทำอะไรจะเป็นอย่างไรจะเป็นแบบไหนไม่มีใครร่วงรู้ได้ถ้าหากมีการร่วงรู้ได้จริงนะครับแน่นอนเขานั้นจะต้องร่วงรู้นะครับว่าในวินาทีข้างหน้าบุคคลเหล่านั้นจะต้องประสบพบเจอกับความตายเขาเหล่านั้นจะต้องถูกพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกับความตายเขาเหล่านั้นจะต้องพยายามหาวิธีป้องกันกันอย่างแน่นอนแต่พี่น้องครับเราถึงเน้นย้ำนะครับและบอกกล่าวกับพี่น้องเสมอนะครับว่าในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของเตาฮีดนะครับเป็นเรื่องราวของอิลมุนเกบนะครับนั่นหมายความว่ามีความรู้อยู่อย่างจำกัดนะครับเรานั้นไม่สามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆได้เลยนะครับได้รู้อย่างละเอียดได้เลยนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้และนอกจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้ให้เรานั้นได้รับรู้รับทราบนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับพี่น้องนั่นก็คือประการที่3นั่นก็คือความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่รู้จักกันว่าอัลมาชีอะนะครับอัลมาชีอะความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์
มันย่อมเกิดแม้ฉันเองไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดก็ตามและสิ่งใดก็ตามที่ฉันนั้นปรารถนาที่จะให้มันเกิดหากแต่พระองค์นั้นไม่ทรงประสงค์มันก็จะไม่ย่อมเกิดมันก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่ครับคือความเชื่อของชาวซุนนะห์นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโรคระบาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่บนหน้าดุนยาณขณะนี้มันคือความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจนะครับพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นก็จะไม่ทำการตำหนิว่าไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยเรานั้นก็จะทำการอดทนอดกั้นกันมากกว่านี้นะครับหากเราพยายามที่จะนึกคิดนะครับว่าการที่มีโรคระบาดนะครับเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มันคือความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าหากใครคนใดคนหนึ่งนะครับเกิดสบถขึ้นมานะครับเกิดตำหนินะครับหรือด่าทอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นเท่ากับว่าเขานั้นได้ตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางอ้อมนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายใต้ความประสงค์ความต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรครับพี่น้องวะร็อบบุกะยะคุรุมายะชาอูวะยัคตาร์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงสร้างสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประสงค์วะยัฟอัลลอฮุมายะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ฮุวัลลซียุซอวิรุกุมฟิลอัรฮามิกัยฟะยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเจ้านั้นเป็นรูปร่างขึ้นมาในมดลูกนะครับตามแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประสงค์นั่นเองดังนั้นครับพี่น้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าดุนยานะครับล้วนแล้วแต่เกิดภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองสำหรับการบรรยายนะครับในตอนนี้คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air